สวัสดีครับผมอะตอมมิกแอนด์มาสเตอร์นะครับจากพรีโซนัสนะครับและในสตูดิโอวัน7ใหม่นี้นะครับเขาได้พัฒนาการใช้งานปลั๊กอิน Impact ของเขาให้ดีมากขึ้นนะครับมาดูกันเลยนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยปลั๊กอิน Impact คือเจ้าตัวนี้เลยครับซึ่งตัวนี้นะครับก็จะทำงานเหมือนพวกดัมแพดนั่นเองนะครับและในเวอร์ชันก่อนหน้านี้ครับเมื่อเราทำงานเนี่ยบางครั้งไอ้ตัวเนี้ยมันจะมาใหญ่เกินจอของเราแล้วจะบังหน้าแพทเทิร์นของเราหมดนะมูฟยังไงก็เขียนยากนะครับผมแต่ใน Studio One Version 7ครับเขาได้เอามาใส่อยู่ในหน้าของ Workflow ตรงนี้เลยเราจะมาดูปุ่มตรงนี้นะครับกดเข้ามาเลยครับนี่เลยครับเขาเอามาจับยัดอยู่ตรงนี้แล้วในการทำงานของเราก็จะไม่บดบังในการเขียนแพทเทิร์นของเราแล้วนะครับเราสามารถยืดหดได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งแนวตั้งนะครับแล้วแนวนอนนะครับเขาก็จะปรับให้เราอัตโนมัตินะครับว่าอันไหนมันเหมาะสมสำหรับเราเราก็สามารถเลือกที่จะปรับสเกลตรงนี้ได้เลยนะครับว่าชอบแบบไหนนั่นเองนะครับซึ่งในหน้าต่างตรงนี้นะครับก็จะมีฟังก์ชันเหมือนกันเลยนะครับกับการปรับตรงนี้นะครับเราปรับคัตออฟเห็นไหมก็มีฟิลเตอร์เหมือนกันกดตรงนี้ได้เหมือนกันอีกด้วยครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับเขายังสามารถปรับให้จำนวนการเขียนจังหวะเนี่ยนะครับไม่จำเป็นต้องตรงนะครับกับที่32สเต็ปตรงนี้นะครับเราสามารถปรับเสียงใดเสียงหนึ่งนะครับให้มีสเต็ปเท่าไหร่ก็ได้นะครับทีนี้ครับผมจะลองปรับเหลือเพียง17สเต็ปนะครับผมแล้วผมก็ลองเขียนเข้าไปที่สเต็ปที่16นะครับลองมาดูครับมันจะให้เสียงที่น่าสนใจมากๆกับเรานะครับเห็นไหมครับว่ามันจะเกิดการแรนดอมเกิดขึ้นตรงนี้เราสามารถสร้างความน่าตื่นเต้นให้กับเพลงของเราได้มากขึ้นนั่นเองครับและในการเขียนโน้ตหรือเป็นโนโรนะครับก็มีฟังก์ชันใหม่เข้ามานะครับตรงนี้มีชื่อว่า scale panel นะครับจะอยู่ในรูปเหมือนคีย์เป็นโน้ตเลยเรากดเข้ามาเลยนะครับตรงนี้นะครับก็จะบอกว่าให้เราเลือกสั่งงานว่าจะให้โชว์อะไรบ้างนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้นะครับผมอยู่ในคีย์ C นะครับผมสามารถกดตรงนี้ไปได้เขียนไปได้นะครับเป็นคีย์ C นะครับแล้วก็เลือกเป็นแบบเมเจอร์นะครับนั่นเองเขาก็จะบอกว่าเรามีคีย์อะไรบ้างที่สามารถกดได้นั่นเองนะตามนี้เลยหรือว่าเราสามารถเลือกคัสตอมไมซ์ได้นะครับซึ่งผมจะเอาแบบปกติก่อนคือเมเจอร์นั่นเองนะครับโดยปกติแล้วนะครับเปียโนโรของเราตรงนี้ผมขอขยายให้ใหญ่ๆหน่อยนะก็จะโชว์ทุกเปียโนคีย์นะครับว่ามีโน้ตอะไรบ้างมีแฟทมีชาร์ปทั้งหมดนะครับใน Studio One Version 7นี้นะครับจะมีตรงนี้ครับ Pitch Visible นะครับเราสามารถเลือกแบบ In Scale ได้เมื่อเรากดแบบ In Scale เข้าไปนะก็จะโชว์เฉพาะโน้ตนะครับที่อยู่ในคีย์นั้นๆนะครับและแน่นอนครับเหมือนคอร์ด C ครับก็จะมี1 3 5นะครับนั่นเองนะครับคอร์ดต่อไปก็จะมี1 3 5เหมือนกันไม่ว่าเราจะกดตรงไหนนะฮะก็จะตรงคีย์ตลอดไม่มีผิดเพี้ยนเลยนะครับและเมื่อเราทำแบบนี้เสร็จแล้วในบางครั้งเราไม่อยากให้โชว์คีย์ที่เหลือเยอะๆเนี่ยไม่จำเป็นไม่มีความจำเป็นนะครับเราก็จะกดใช้เฉพาะคำว่า use ก็ได้นะก็จะตัดมาเหลือแค่บริเวณที่เราใช้นั่นเองเพื่อเป็นการที่ไม่ลกตานั่นเองนะครับสำหรับใครที่ใช้สำหรับเสียงกลองในการเขียนนะครับแล้วก็สามารถใช้เฉพาะ use ก็ได้จะได้เห็นเฉพาะที่เราเขียนเข้าไปได้เหมือนกันนั่นเองนะครับตรงนี้เป็นประโยชน์มากๆครับถ้าอย่างเงี้ยอาจจะลกตาไปหน่อยนะมีคีย์อะไรเยอะแยะมากมายอาจจะปรับผิดตรงนี้ได้ในกรณีถ้า in scale นะเรายกไปไหนมาไหนเนี่ยอยู่ในคีย์ตลอดได้หมดเลยนะครับเราก็จะเห็นว่าฟังก์ชันใหม่ของ Studio One 7นี่เป็นประโยชน์อย่างมากๆเลยนะครับโปรดิวเซอร์และคนทำงานในการเขียนเพลงนี่ต้องชื่นชอบอย่างแน่นอนเลยครับ